สดสินค้าไทยแลนด์เมกาโชว์13-21มกราคมนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีอะไรครับพูดถึงเรื่องของรถป้ายแดงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นบางท่านใช่ไหมชอบติดป้ายแดงไว้แบบนานหรือเกินทําไมป้ายแดงไม่เปลี่ยนเป็นป้ายป้ายขาวสีทีเออไงเอรถใหม่อยากจะเป็นรถใหม่ตลอดมึงคนติดจนป้าย หคือ,อ,อป้ายเนี่ยยังป้ายแดงอยู่แต่รถเนี่ยเก่าแต่ยังป้ายแดงอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกเกาจะเข้มงวด เขาไม่ได้ห่วงว่าคุณจะเสียค่าปรับหรอกครับแต่เขาห่วงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่าจะถูกนําไปใช้ก่ออาชญากรรมนะครับโดยคุณสุดิตพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งเนี่ยบอกนะฮะตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยเขาเข้มงวดแล้วนะครับสำหรับการใช้ป้ายแดงนะฮะกวดขันเข้มข้นจริงจังป้องกันการโฉยโอกาสและเป็นช่องว่าให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเอารถไปก่ออาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็ยากต่อการควบคุมยากต่อการกกับดูแลการใช้รถใช้ถนนนะครับ โดยบอกว่าสําหรับป้ายแดงที่ใช้เนี่ยคือเป็นป้ายชั่วคราวถูกไหมเขาก็ใช้ได้แค่ไม่เกิน30วันที่อนุญาตนะครับนับจากวันรับรถนะครับนับจากวันรับรถซึ่งเป็นระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้สําหรับให้เจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะสาวันนั้นก็ต้องรีบไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยซึ่งหากมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน สามารถดาเนินการจดทะเบียนได้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทําการเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทารวดเร็วนะจะมาอ้างว่าไม่ทันเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจและผู้ตรวจการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตอนนี้กําลังตรวจสอบเข้มข้นจริงจังนะครับถ้าผู้ใดฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินกําหนดมีความผิดตามพรบรถยนต์มาตรา6ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนโทษปรับสูงสุดไม่ในน้อย,ย,ยนะไม่เกิน10,000บาทนะฮะ10,000บาทนะครับ<อ> แล้วบอกว่าการใช้รถป้ายแดงหรือว่ารถที่ยังไม่จดทะเบียนเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าปัญหาหลักๆก็คือทําให้มันตรวจสอบไม่ได้ว่าตกลงแล้วใครคือเจ้าของ uh hmm. แล้วที่ผ่านมาก็มักจะมีการฉวยโอกาสนี่แหละไปก่ออาชญากรรมทําผิดกฎหมายแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือป้ายปลอมป้ายปลอมเอาไปติดรถเนี่ยแล้วได้มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยแหละครับปัญหาป้ายแดงปลอมก็มีป้ายแดงจริงก,ก็ก็ถือว่าไม่ได้จดทะเบียนอยู่แล้ว uh hmm. ใช่ไหมยังมีป้ายแดงปลอมอีกฮะ ซึ่งมีการขายผ่านสื่อโซเชียลผ่านออนไลน์เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารทางราชการปลอมอันนี้จำคุกเลยนะครับตั้งแต่6เดือนถึงหปีปรับตั้งแต่หนึ่งพันถึง1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้กรมขนส่งก็เตือนมานะครับโอ้บ้านเรามันมีค่านิยมแบบใช้ของใหม่ป้ายแดงอ,อะไรแบบนี้ไงใช่ไหมจริงไม่เกี่ยวเลยนะเกี่ยวแม,แมก็ ป้องกันอัชญากรรมด้วยการทําให้เป็นป้ายขาวอย่างถูกต้องนะคะจากรถป้ายแดงมาถึงรถเมย์กันบ้างแก้ไขปัญหาการขาดทุนของขสมกนี่จะแก้อย่างไงดีรถเมย์ป้ายแดงเหรอไม่ใช่เป็นป้ายแดงยังไม่มาเลยนะขสมกก็ขาดทุนใช้คําว่าซ้ำซากนะคะติดต่อกันมาหลายต่อหลายปีหนึ่งในแนวทางที่เขาจะแก้ปัญหาก็คือปรับขึ้นราคาค่าโดยสารค่ะ นายนัทชาติจารุจินดาประธานคณะกรรมการบริหารกิจการของสมกบอกว่าขอสมกมีแผนที่จะปรับฐานราคาค่าโดยสารรถเม์ตามแผนฟื้นฟูองค์กรโดยจะเสนอแผนฟื้นฟูกิจการของสมกเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในวันที่19มกราคมนี้และถ้าได้รับความเห็นชอบก็จะเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยน่าจะสามารถปรับค่าโดยสารได้ภายในปีนี้ล่ะค่ะ ส่วนรองประหลัดกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์ห่มม่วงในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก็ออกมาอธิบายเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถเมย์ขสมกหัว่าตอนนี้สั่งการให้เสนอเรื่องไปที่คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางพิจนารณาแล้ว ขอให้รอรายละเอียดแล้วก็คาดว่าขอสอมกก็จะส่งเรื่องเข้ามาได้ในเร็วๆนี้ตามมติของคณะกรรมการข,ขนส่งทางบกกลางเมื่อ20มกราคมปี58ตอนนั้นนะคะเขามีมติให้ขอสอมกรปรับขึ้นราคารถโดยสารธรรมดาเพิ่มจากเดิมคือ6บาท50เขาให้เพิ่มเป็น8บาท50้โอ้โหเมื่อ2ปีก่อนนะแล้วรถโดยสารปรับอากาศให้เพิ่มอีกระยะละ2บาทพร้อมกับรถเอกชนร่วม โดยจะมีผลในเดือนกุมภาพันธ์ปี58ครับแต่มีการชะลอเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจก็เลยไม่อยากให้มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางาให้กับประชาชนคือที่แน่ๆเนี่ยเขาก็เป็นห่วงคนที่มีไรายได้น้อยใช่ไหมแต่อีกฝ้าหนึ่งก็บอกอ้าวก็เนี่ยผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยเขาก็ขึ้นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วไงใช่ไหมเพิ่มมาอีกเนี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็มีการ ออกมาสะท้อนให้เห็นจากคุณองอาจคล้ามไพบู์เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องแรกก่อนว่า1คือเพิ่มสวัสดิการรัฐแล้วเนี่ยสคือเพิ่มค่าแรงขั้นต่าถูกไหมเพิ่มตามขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอันนี้คุณองอาจบอกเห็นด้วยนะจะปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นค่าแรงขั้นต่ําซึ่งก็ยังกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างกลางทีนี้สิ่งที่จะตามมาคุณองอาจบอกว่าก็คือค่าครองชีพ ที่จะปรับตัวสูงขึ้นก็อย่างเช่นรถเมย์นี่ไงพอขึ้นค่าแรงปุ๊บอันนี้ก็ขึ้นตามตรงนั้นก็ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นค่ารถเมย์ก็ขึ้นแบบนี้ก็อยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลหน่อยเอาจริงเอาจังบริหารจัดการไม่ให้ค่าครองชีพเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นตามการปรับค่าแรงขั้นต่ําด้วยเพราะถ้ารัฐบาลบริหารจัดการควบคุมดูแลไม่ได้การรับค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนกับก็แพงขึ้นก็ขึ้นสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ดังนั้นนะฮะภาคแรงงานจะได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ฝากครัฐบาลคิดด้วยอีกคนหนึ่งก็คือคุณวัชรพชรทองนะฮะอดีตสอสอพักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันอันนี้มาถแถลงคัดค้านกรณีขอสอมออกอ,อกขึ้นค่ารถเมยสบาทพี่จอยบอกว่าชากรุงเทพในเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นะมาขึ้นอีกก็จะเป็นเคราะห์ซ้กำกรรมซัดของคนกทออมครับพี่ผู้พูดนี้ได้เคยขึ้นรถเมย์กันบ้างหรือเปล่าฮะ <laughs> ผมนี่ขึ้นตั้งแต่สมัยรถเมย์ปัจจุบันดิฉันยังขึ้นรถเมย์นะคุณประวันปันันนี้ก็ขึ้นใช่ไหมวันนี้ก็ยังขึ้นมาคือถ้าย้อนไปสมัยก่อนมันจะมีครีมแดงกับ<อ>ครีมน้ําเงิน<อ>ครีมน้ําเงินเนี่ยสบาทห้บครีมแดง3บาท50แต่ทุกวันนี้ค่าของชีพมันพุ่งไปถึงไหนตอนไหนละรถแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นที่13บาทใช่ถ้ารถร่วมเนี่ย เก้าบาทแล้วมันก็ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ปัญหาการแก้ไขการขาดทุนของสมกรเนี่ยคลาสสิกมากสะสมมาหลายปียังไม่มีใครทําสําเร็จนะคะเอาแค่เริ่มต้นจะปฏิรูปการเดินเดินรถก็ยุ่งแล้วเห็นไหมใช่เขาบอกรถร่วมเนี่ยเขาบอกก็นี่ไงรถร่วมขึ้นไป9บาทแล้วเนี่ยสบริษัทแข่งกับสาย8 ทำไมขอสมออกจะขึ้นบ้างไม่ได้ <S 2> <S 2> <S เออ่ะละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือวันครูวันนี้14วันที่16มกราะจะถึงวันครูแห่งชาติของเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็เลยไปที่นิดาโพนะคะนิดาโพไปสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าครูก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ Thailand 4.0เหมือนกันโดยแนะนำให้สอนทักษะสังคมควบคู่ไปกับเทคโนโลยีค่ะ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาก็บอกว่าไปสำรวจความคิดเห็นของครูในเรื่องครูไทยยุคไทยแลนด์4.0พอสำรวจและถามถึงคุณสมบัติของครูที่สำคัญที่สุดเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่าครูต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมตอบมา26.98เลยนะฮะสุดเลย ใช่ทีนี้ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติของครูไทยที่ท่านเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ตอบว่าก็เรื่องความตั้งใจแล้วก็เอาความเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้และความสามารถให้แก่เด็กนักเรียนตอบมาร้อยละ29.45ค่ะถามอีกข้อละกันถามว่าครูไทยต้องปรับตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์4.0ยังไงเนี่ยรประชาชนร้อยละ37.19 บอกว่าก็ต้องสอนนักเรียนให้มีทักษะทางด้านสังคมด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้วยอรองลงมานะคะร้อยละ33.36บระบุว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนนอกเหนือจากท่องจำจากตำราค่ะคส่วนร้อยละ32.64ระบุว่าครู ต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นแล้วอ,อ,อีกส่วนหนึ่ง28.65ระบุว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นก็คือคำแนะนำให้ครูปรับตัวค่ะ,ะผมเชื่อเลยนะสมัยนี้นะครูอาจจะมีการสั่งงานผ่านกรุ่มไลน์แล้วใช่ไหมฮะส่งงานผ่านทางไลน์บ้างส่งผ่านทางออนไลน์บ้างหรือว่าตรวจกันออนไลน์ใน Facebook เลยก็มีมีไลน์กลุ่มของห้องเรียนต่างๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง องเข้ามาด้วยก็มีนะแล้วมันตอบได้ทันท่วงทีน,นะเวลานั้นเลยนะฮะมันดีเหรอมันไม่ได้ฝึกทักษะเขียนน่นเอเอออันนี้ก็ก็ต้องให้มันสมดุลกัน<ช>นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโพเหมือนกัน<ช>เป็นโพการเมืองครับโพการเมืองเนี่ยเขาถามอันดับแรกเลยก็คือว่าการเมืองสมฝ่ายเนี่ยท่านอยู่ฝั่งไหน <laughs> คือถามกันประมาณนี้คือเป็นปยาวนี้นะว่าเอาเอาฝัา่งรัฐบาลไหม ฟังไม่ใช่รัฐบาลไหมหรืออยู่ตรงกลางหรืออย่างไรอาดูตัวเลขกันหน่อยนี่คือซูเปอร์โพลนะครับุณผู้ชมเขาบอกว่าตอบโจทย์การเมืองคน3าฝ่ายที่เขาตั้งประเด็นมาเนี่ยปรากฏเกินครึ่ง54.8%บเอรนาบอกว่าเป็นพลังเงียบครับไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ฝ่ายใดเอาขออยู่ตรงกลางแล้วกันในเรื่องจุดยืนทางการเมืองห้เลยนะห้าสบอกขออยู่ตรงกลางนะ,ะยังไม่ได้โอนเอียงฝ่ายไหนนะขณะที่36.3%เอนี่ยอันนี้บอกอยู่ฝั่งรัฐบาลและคอสอชอ ส่วน8.9%บอกไม่สนับสนุนรัฐบาลคอสชครับทีนี้เขาถามต่อไปถึงเรื่องของการปลดล็อกพักการเมืองเลยนะปลดล็อกการเมืองต่างๆนะจะค่อยเป็นค่อยไปดีไหมหรือจะปลดจะได้มีความเสรีเป็นธรรมปรากฏว่าน,นี่ก็ประเด็นร้อนครับ172.3บอกว่าควรปลดล็อกการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปในอีก6เดือนข้างหน้าเพราะว่าไม่อยากเห็นความวุ่นวายอันนี้ในในมุมของประชาชนนะ,ะแต่ถ้าถาม ในมุมของพาคก,การเมืองก็คงจะไม่ใช่แบบนี้นะครับในขณะที่ร้อยละ2 7บอกควรปล,ปลดล็อกทันทีไม่เกิน6เดือนเพราะว่า,าพรคก,การเมืองต่างๆจะได้เข้าถึงประชาชนมากกว่านะครับนี่ประชาชนอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปคือประชาชนไม่อยากให้วุ่นวายอีกแล้วว่างั้นประชาชนแบบว่าตอนนี้คือเหมือนกับเหนื่อยหน่ายแล้วกับ สารการต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับจากการเมือมาเรื่องของช้างบ้างช้างป่ายังโดนรอบยิงล่าสุดเนี่ยมีตัวหนึ่งนอนตายอยู่ที่ป่ากุยบุรีประจวบกีรีขันค่ะเข้าขมับเลยเหรอโอ้ยเนี่ยเป็นปืนไรเฟ,ฟลิลด้วยนะ<อ>คุณประวันยิงมันแล้วมันก็เอ่อยิงเข้าขมับ่ทะลุสะโพกเลยอ่ะคือชาวบ้านไปเจอช้างตัวนี้ตายอยู่ที่ป่าในท้องที่หมู่8บ้านพุบอนตําบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ ทางด้านของผู้มยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีคุณนิทิอาจสมัครก็เลยเดินทางเข้าไปตรวจสอบไปเจอช้างตายอยู่ลึกเข้าไปจากป่าห่างจากอุทยานโดยตรงนี้มันจะเป็นร่องบ้วยครับช้างตัวนี้ลักษณะสมบูรณ์มากค่ะ มีงาแล้วคเนาอายุเนี่ยน่าจะสัก20ปีตำรวจก็เลยใช้เครื่องสแกนตรวจสอบโลหะก็ไปเจอโลหะอยู่ในร่างช้าง2จุดนะคะจุดหนึ่งคือขมับซ้ายอีกจุดหนึ่งคือสะโพกซ้ายสัตวแพทย์จึงผ่าพิสูจน์จุดที่พบโลหะได้โลหะมาขนาด8-9มิลล mm. ิเมตรคาดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนไรเฟลิล แล้วอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นกระสุนปืนลูกปลายส่วนการชนสูตรทางเดินหัวใจพบว่ามีการอักเสบเพราะว่าเลือดออกกระจายในตัวไปทั่วมันเลยแล้วก็เก็บตัวอย่างในกระเพาะอาหารช้างไปตรวจสอบด้วยสันนิษฐานสาเหตุการตายคือติดเชื้อแทรกซ้อนในทางเดินหายใจเป็นผลมาจากการถูกยิงที่ขมับสายครับจิตใจทำด้วยอะไรไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะทำไมต้องไปยิงเขาแบบนี้นะครับ อละลครับเรามีอีกหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปไล่เรียงดูกันหน่อยนะครับขอไปที่ชนบุรีกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับนายมิก โครปจอนอิงกี้ครับอายุ72ปีคนนี้เป็นชาวนอร์เวย์ครับพี่จอยอพร้อมกับนางอนุสรบัวลาวงมิกอายุ40ปีสัญชาติลาวคนนี้เนี่ยสองคนนี้เป็นสองสามีภรรยานะฮะมาพร้อมกับทนายความครับบอกว่ามาให้ปากคำกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาหลังจากถูกนางชานิดาภาโคตรเคนเจ้าของนิสากรพเพลสซอยพัทยา9ที่พัทยาใต้ชลบุรีเนี่ยแจ้งดำเนินคดีกลับข้อหาบุกรุก ก็คือเรื่องของนี่แหละครับทั้งคู่เนี่ยให้การปฏิเสธอ้างว่าทางนางชะนิดาภาเป็นผู้ทําร้ายสามีซึ่งเป็นลูกค้าประจําจนได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้เพียงเพราะเหตุเข้าใจผิดกันเล็กน้อยก็เลยให้ทนายความเนี่ยมาจแจ้งเรืนินคดีแก้เกี้ยวนะฮะหลังถูกตนและสามีฟ้องข้อหาทําร้ายร่างกายขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนให้ความเป็นธรรมด้วยอีกหนึ่งจังหวัดนะครับสมุทรสาครตํารวจภูทรบางโทรัฐตรวจสอบครับ อุบัติเหตุนี่ฮะเป็นลูกพ่วงของรถบรรทุก18ล้อครับนี่พลิกคว่ำอยู่บนถนนพระราม2สมุทรสาครนะครับเข้าไปตรวจสอบพบรถบรรทุกจอจดอยู่ริมทางส่วนพ่วงเนี่ยพลิกคว่ำขวางพื้นแบบนี้ครับกากทัวเหลืองที่บรรทุกมาเต็มคันในกระจายเกลื่อนถนนเลยแล้วก็ทําให้การจราจรติดเป็นทางยาวด้วยสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากรถบรรทุกคันนี้พยายามที่จะหักหลบรถคู่กรณี ที่แล่นออกมาจากปั๊มตัดหน้ากระชั้นครับทำให้ส่วนพ่วงเนี่ยมันหลุดแล้วก็พลิกคว่ำตำรวจตอนนี้ก็ประสานไปยังกรมทางหลวงเร่งเก็บกากทูเหลืองแล้วนะครับแล้วก็เปิดการจราจรให้ได้โดยเร็วต่อไปนะครับเอเกลื่อนเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณประวนรันไปที่ญี่ปุ่นค่ะเด็กนักเรียนเกือบ0 0แสนคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องเดินไปแบบนี้โอ้หิมะตกรถไปไม่ได้แล้วอะคะอ่ะ